รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่ากุมารกุมารเขียนกอไก่สระอุมอม้าสระอารอเรือมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่ากุมาระมีคำแปลตามรูปศัพท์ว่าผู้ที่ช่างตายง่ายกระไรเช่นนี้หมายถึงเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน5ขวบและยังอาจหมายถึงเด็กโตลูกชายและเจ้าชายด้วยในภาษาไทยกุมารหมายถึงเด็กเล็กอาจหมายถึงเฉพาะเด็กชายหรือหมายรวมเด็กหญิงด้วยก็ได้เช่นพระมัทสีและสองกุมารตามเสด็จพระเวสสันดรไปอยู่ในป่าหิมพานต์ถ้าเจาะจงหมายถึงเด็กผู้หญิงจะใช้ว่ากุมารีในวรรณคดีคำว่ากุมารอาจแผลงใช้ว่ากุมาราเพื่อให้ส่งและรับสัมผัสคำอื่นได้ง่ายคำว่ากุมารยังปรากฏในคำว่ากุมารเวชศาสตร์และกุมารแพทย์กุมารเวชศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการดูแลและรักษาโรคที่เกิดกับเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นส่วนกุมารแพทย์หมายถึงแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคและความเจ็บป่วยที่เกิดกับเด็กผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th